ครับช่างใจเซอร์วิสคลิปนี้สั้นๆเหมือนเดิมครับเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมจะมาแนะนำวิธีการตั้งคาร์ดของ Honda Wave 110i นะครับเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์ถามกันมาเยอะก็เวลาเราตอบคำถามโดยใช้การพิมพ์นี่มันก็มองเห็นภาพอาจจะอธิบายแล้วเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจคลิปนี้จะมาปฏิบัติให้เพื่อนชมเลยว่าวิธีการตั้งคาร์ดที่ถูกต้องเขาทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้รู้กันก่อนครับว่าบริเวณที่เราจะตั้งคาร์ดของ Honda Wave 110i เนี่ยมันจะอยู่ที่ฝาครอบคาร์ดนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนจะเป็นน็อตเบอร์14แล้วเจ้าตัวตรงกลางเขาจะโดนผ่าไว้น็อตตัวกลางเนี่ยเพื่อที่จะให้ไขควงปากแบนยัดเข้าไปในลักษณะนี้ได้นี่คือบริเวณที่เราจะตั้งคาร์ดของ Honda Wave 110i นะครับให้เป็นที่รู้กันมันจะอยู่ใกล้ๆกับพักเท้าหน้าครับสังเกตเห็นง่ายมากครับไม่ยากครับตัวนี้จากนั้นมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตั้งคาร์ดของรุ่นนี้กันสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ตั้งคาร์ดของรถรุ่นนี้ก็มีแค่2ชิ้นเท่านั้นครับเป็นประแจเบอร์14นะครับกับไขควงปากแบนเน้นเป็นประแจที่ดีๆหน่อยนะครับไขควงที่ดีๆหน่อยเมื่อเครื่องมือพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมกันตั้งกันได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงครับครับเมื่อเครื่องมือเราพร้อมแล้วอันดับแรกเลยเราจะต้องคลายน็อตเบอร์14นี่ออกคลายน็อตเบอร์14นี่ออกด้วยการวิธีคลายนะครับให้เราใช้ประแจปากแบนนี่ล็อกเดือยตัวกลางไว้ไม่ให้มันหมุนตามครับแล้วเราก็คลายเบอร์14ออกเมื่อเราคลายเบอร์4ออกไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคลายเยอะครับพอไม่เล่นตัวได้ประมาณนี้ให้เราหมุนประแจปากแบนเนี่ยหมุนไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็หมุนกลับนิดนึงสัก 2-3 รอบลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามันผลักไปข้างหน้าครั้งสุดท้ายให้ผลักไปข้างหน้าสัก5นาทีลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้จะเป็นการเริ่มการตั้งแล้วนะครับเมื่อเราผลักมันไปข้างหน้าแล้วให้เราค่อยๆหมุนกลับคืนครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนจนเรารู้สึกว่ามันตึงมือพอเรารู้สึกว่ามันตึงมือแล้วให้เราใช้ประแจเบอร์14ครับจับได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราผลักประแจปากแบนไปข้างหน้าประมาณ5-10นาทีครับไม่ต้องเกินนั้นครับเอาสัก5ก็พอครับผลักไปข้างหน้าสัก5ก็พอแล้วก็ใช้มือดันประแจปากแบนให้แน่นนะครับตอนนี้เราจะเป็นการตั้งแล้วนะครับให้เราหมุนล็อกเบอร์14หมุนล็อกเลยนะครับล็อกเบอร์14ให้แน่นนะครับมือด้านหนึ่งก็ประคองดันห้ามให้ประแจปากแบนหมุนตามเด็ดขาดครับต้องใช้แรงเยอะนิดนึงห้ามหมุนตามกันครับห้ามให้ตัวกลางหมุนตามเบอร์14เด็ดขาดเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งคาร์ดของ Honda Wave 110i นะครับก็เทคนิคก็มีไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเดี๋ยวมาชมกันอีกครั้งนะครับอันดับแรกเลยให้เราใช้ประแจปากแบนกดเข้าไปที่น็อตที่เขาผ่าไว้แบบนี้ครับแล้วเราก็คลายประแจเบอร์14ดันไว้คลายมันรวมแบบนี้นะครับพอมันรวมแล้วให้เราขยับเล่นประแจปากแบนให้มันไปมาลักษณะนี้ให้มันดิ้นตัวได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วพอมันดิ้นตัวได้จนรู้สึกว่ามันลื่นมือนะครับเสร็จแล้วให้เราหมุนประแจปากแบนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนจนเรารู้สึกว่ามันตึงมือพอเรารู้สึกว่ามันตึงมือแล้วให้เราล็อกน็อตเบอร์14เข้าไปอาจจะใช้มือก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วใช้ประแจประสีมาช่วยจับจากนั้นให้หมุนประแจปากแบนไปข้างหน้าหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาสัก5นาทีนะครับสัก5นาทีก็พอนะครับนิดนึงพอได้ตำแหน่งที่เราคิดว่าพอดีละให้เราล็อกเบอร์14ได้เลยครับโดยการใช้มือกดที่เจ้าตัวประแจปากแบนให้แน่นแล้วก็ล็อกเบอร์14ต้องใช้แรงนิดนึงครับเพื่อนครับนี่
คราวนี้ก็เป็นการเสร็จกระบวนการตั้งคาร์ดของ Honda VF110i ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้อีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ